เลยนะครับเด่นเกียงไกรสิงห์มาวินครับเจอกับเพชรชุมพลวิริยะฟาร์มครับ131ปอนด์มวยดีเลยครับวันนี้รายการกลางๆครับเก็บ420เด่นเกียงไกรสิงห์มาวินก็ลูกศิษย์ของเซียนหนึ่งนะครับมาก่อนก็เด่นเกียงไกรเกียรติพลทิพย์พูดถึงเซียนหนึ่งสิงห์มาวินแล้ว29พฤษภาคมนี้ครับก็ตรงกับวันพุธหน้าครับอย่าลืมนะครับศึกสิงห์มาวินนัดปฐมฤกษ์ครับที่ราชดำเนินยิ่งใหญ่มากๆครับมีทุกศึกทุกสายมารวมตัวกันอยู่ในวันพุธหน้าครับสิงห์มาวินนะครับพุธที่29เด่นเกียงไกรมุมแดงนี่ฟอร์มล่าสุดก็แพ้คะแนนสันเพชรสอสละชีพนะครับส่วนเพชรชุมพลล่าสุดชนะคะแนนชนละทานเกียรติพุนผลกระดูกกระเดี่ยวมุมน้ำเงินจะดีกว่านะครับชกมานานแล้วครับแต่ว่าเด่นเกียงไกรนี่ก็หายไปนานครับล่าสุดนี่ชกกับสันเพชรและแพ้ไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคมปี2561นะครับหายไปนานเหมือนกันซ้ายกับซ้ายนะครับแหมรูปร่างช่วงชกมันได้กันเหลือเกินครับคู่นี้กรรมการนรินทร์พงษ์ฮิรันนะครับเป็นผู้ชี้ขาดแล้วก็ไฮไลท์การแข่งขันต้องขอบคุณทางเวทีมวยราชดำเนินด้วยนะครับนำโดยคุณจิตเชี่ยวสกุลนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทีมงานของเรานี่ไปเก็บภาพบรรยากาศโอ้โหหมัดมาเป็นชุดเลยครับนี่ครับมีลูกขู่น้องด้วยครับเพชรชุมพลสาวกำปั้นแต่ว่ายังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับล้มลงไปครับเพชรชุมพลยก3นะครับเด่นเกียงไกรจะกลับมากู้ชื่อได้ไหมล้มไปอีกแล้วครับเพชรชุมพลขึ้นมานี่เรทเปิดก็อยู่ที่มุมแดงครับได้เปรียบค่อนข้างจะพอสมควรเลยนะครับ 7-4-2-1 ครับอยู่ที่เด่นเกียงไกรผ่าน3ยกก็ยังอยู่ที่เด่นเกียงไกรครับเพชรชุมพลต้องเร่งเครื่องหน่อยครับจะเอาหน้าตาดุดุมาขู่อย่างเดียวไม่ได้ต้องออกอาวุธดุดุด้วยครับมาแล้วครับจิ้มหมัดแข้งซ้ายเล่นหนักๆแล้วนะครับดักแทงเอ้าซ้ายหมัดจิ้มเอ้าอุ้ยสวนหมัดมาตีอาจจะว่าไปลงเอวตีมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับยุคสมัยนี้เขาบอกว่าลงเอวตีเข่านี่มันไม่สวยมันดูว่าไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับจะตีเข่าต้องขึ้นคอต้องมัดต้องขึ้นบนนะครับซ้ายได้โอ้โหดักแทงเข่าคืนมาครับอ้าวโดนหมัดโดนหนักๆก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกันนะครับทางด้านเด่นเกียงไกรแล้วก็ฝากแฟนมวยด้วยครับใครที่ชอบเล่นแอปพลิเคชัน LINE อย่าลืมด้านล่างหน้าจอนะครับแอด LINE ไปเลยครับ @muay44 นะครับยืนมวยนิ่งครับเด่นเกียงไกรนี่ครับอ้าวโดนหมัดไปอีกครับวงในโอ้โหกระทุ้งเข่าเพชรชุมพลดูว่าช้าลงไปนะครับยกนี้นี่อื้อหือโดนดักความแม่นยำของอาวุธเริ่มจะเห็นแล้วครับว่าเด่นเกียงไกรดีกว่าครับคือแม่นกว่าเหมือนจมูกจะมีปัญหาด้วยครับเพชรชุมพลเอานวมไปแตะๆครับไม่รู้ว่าจมูกจะเบี้ยวหรือว่ามีเลือดกำดาวไหลหรือเปล่าครับโอ้มั่นใจเลยครับนี่ครับไกลๆแล้วครับอยู่ที่เด่นเกียงไกรสิงห์มาวินจังหวะออกอาวุธไม่แม่นเท่าไหร่ครับเพชรชุมพลยกสุดท้ายทางเลือกตัวสุดท้ายก็คงจะต้องนับน็อกเท่านั้นนะครับยำใหญ่นี่ก็ต้องใหญ่แบบใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่า4ยกเป็นรองเยอะเด่นเกียงไกรตีหัวเข้าบ้านใช้แผนสู้เพื่อลูกพี่เลยครับเซียนหนึ่งจัด29พฤษภาคมด้วยนัดปฐมฤกษ์นะครับคู่เอกก็เป็นเสกสรรป้องกันแชมป์ก้าวหน้ารุ่งกิจเพชรอูทองแล้วก็ยังมีนักชกบิ๊กเนมอีกมากมายครับเดชศักดาเจอกับฉลามโอ้โห
คู่มวยต่างศึกต่างสายเพียบเลยครับมาจากทุกศึกทุกสายเลยครับสำหรับสิงห์มาวินในวันพุธหน้าครับ29พฤษภาคมที่ราชดำเนินไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับแฟนมวยก็ต้องเข้าไปรับชมในเวทีเท่านั้นไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับตอนนี้เด่นเกียงไกรดูว่าจะคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดครับแล้วก็เพชรชุมพลที่ช้าลงไปเหมือนว่าจะสารภาพเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าจบคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูคู่3นี่ต้องบอกเลยนะครับว่าอย่าลุกไปไหนครับห้ามลุกไปไหนขอเตือนเลยนะครับชลวรรณสสมหมายกับก้าวไกลช5พยัคฆ์ครับเนี่ยเดี๋ยวจบคู่นี้ได้ดูครับห้ามไปไหนเลยครับใครคิดว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงไม่ได้ครับออสไม่อนุญาตครับผู้บรรยายไม่อนุญาตครับดูให้จบก่อนนะครับเตือนก่อนเลยนะครับไม่มีปัญหาครับเด่นเกียงไกรสิงห์มาวินครับพี่เปิ้ลนครนะครับขึ้นมารับทีมงานสิงห์มาวินก็เป็น